สวัสดีครับพบกับ Sport Bar Update ครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซีในมือของกุนซือมาเลสกาครับก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงพรีเมียร์ลีกอย่างไม่ได้ตั้งใจแล้วแต่ว่าอันดับนั้นมันทำให้ต้องเป็นไปแบบนั้นนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเรากันหน่อยมาครับมาเข้าเรื่องกันเลยนับตั้งแต่ที่เอนโซ มาเลสกาครับรับบทบาทกุนซือก็มีคำถามมากมายครับจากคนที่ไม่เคยคุมทีมในพรีเมียร์ลีกเคยคุมแค่เลสเตอร์ซิตี้จากแชมเปี้ยนชิพครับแต่ความมั่นใจที่บอร์ดบริหารวางใจและเชื่อมั่นในตัวเขานะก็ส่งผลให้มีวันนี้นะครับการผสมผสานผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าการซื้อเข้ามาเสริมการผ่องถ่ายออกไปจากทีมที่โดนล้อครับว่ามีนักเตะถึง40กว่าคนใช้รถบัส3ชั้นเวลาเดินทางนะแต่สุดท้ายตอนนี้เขาก็จัดการเขย่านะให้ผู้เล่นที่มีนั้นลงตัวแล้วครับล่าสุดครับมาดูเกมในนัดที่ออกไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์กันโดย11ตัวผู้เล่นผู้รักษาประตูกลับมาใช้โรเบิร์ตซานเชสอีกครั้งนะครับแบ็กซ้ายคูกูเรย่าแบ็กขวาต้องถอยมอยเซสไกเซโดลงมาเล่นแทนมาโลคุตโตที่ยังไม่ค่อยฟิตกูเซนเตอร์เป็นริวายโควิลกับบาเดชิลนะกองกลางใช้เอนโซเฟอร์นันเดสกับโรเมโอราเวียครับปีกขวาเปโดเนโตปีกซ้ายเจรอนซันโชตัวลุกเป็นโคพาเมอร์อยู่ข้างหลังนิโคลัสแจ็คสันท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับได้นำไปก่อนนะ2ประตูจาก11นาทีการลื่นของมาร์โกกูเรย่าครับลื่น2ครั้งเสีย2ประตูลื่นครั้งแรกครับเบรนแดนจอห์นสันชิงบอลมาแล้วก็เปิดเข้ากลางให้โซลนเก้ครับพุ่งเข้าชาร์จออกนำไปก่อนครับใช้เวลาแค่เพียง5นาทีเท่านั้นและอีก5นาทีต่อมากูกูเรย่าเนี่ยเตรียมสตาร์ทไว้ข้างสนามแล้วครับแต่ยังไม่ทันได้เปลี่ยนเลยก็มันลื่นอีกครั้งครับและครั้งนี้ก็เป็นเดยันคูลูเซฟสกี้ครับที่เก็บบอลได้แล้วก็ลากเลื้อยผ่านผู้เล่นเชลซีครับก่อนจะเลาะหาช่องก่อนหักข้อยิงเข้าไปครับที่เสาแรกครับ2ประตูต่อ0 11นาทีเท่านั้นครับแล้วที่นี่บ้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์ถึงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นใครก็ต้องใจเสียกันมาครับแต่ถ้าว่าลูกทีมของเอนโซ มาเลสกาไม่มีถอดใจครับและไม่มีความหงุดหงิดเกิดขึ้นของนักเตะในทีมครับไม่มีใครเดินมาทำหน้าหงุดหงิดใส่กูกูเรย่าที่พลาดและลื่นล้ม2ครั้งและทำให้เสีย2ประตูไม่รู้สึกถึงความที่นักเตะจะเสียขวัญหรือเสียกำลังใจเพื่อนเข้ามาปลอบกูกูเรย่ากูเรย่าวิ่งออกมาเปลี่ยนรองเท้าครับแล้วก็กลับไปลงเล่นใหม่ถ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหัวใจใหญ่มากครับเป็นบางคนเจอสถานการณ์แบบนี้นี่ขาอ่อนไปแล้วหลังจากนั้นกูกูเรย่าดูจะแกร่งกว่าเดิมสิครับความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขแก้ตัวคราวนี้นอกจากจะไม่ลื่นแล้วครับยังเติมเกมรุกเกมรับสนุกสนานเลยครับวิ่งไปทั่วเลยแต่ก็วิ่งตามแท็กติกนะไม่ได้วิ่งมั่วๆจากนั้นเพียงแค่6นาทีครับเชลซีก็ไล่ตีตื้นมาครับเจดอนซันโชลากจากริมเส้นฝั่งซ้ายก่อนตัดเข้ากลางแล้วก็ซัดเต็มข้อครับด้วยเท้าขวาบอลพุ่งอีกกับลูกกระสุนครับเสียบเข้าเสา2อย่างสวยงามนะแล้วก็บอลก็ยังแลกกันอย่างสนุกนะครับผัดกันลุกผัดกันรับโอกาสของสเปอร์ก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีส่วนเชลซีต้องบอกว่านอกจาก2ประตูที่เสียรูปเกมนั้นเชลซีนั้นทำได้ดีกว่าแต่ว่าจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับ2ประตูต่อ1สเปอร์นำอยู่ครึ่งหลังมาครับเชลซีเปลี่ยนแผนขยับเอามอยเซสไกเซโดขึ้นมาเล่นตรงกลางคู่กับเอนโซเฟอร์นันเดสน่าจะเห็นจุดอะไรบางอย่างสำหรับเอนโซ มาเลสกาใส่มาโลกุโต้ลงไปเล่นทางแบ็คขวาคราวนี้นักเตะดูจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับเกมรุกเนี่ยเวลาลุกก็มีกูกูเรย่าเติมขึ้นมานะขนาบข้างกับโคพาเมอร์ซ้ายซันโชขวาเนโตเท่ากับว่าตัวลุกข้างหน้ามี5ตัวเลยนะเรียกว่าโหบุกกันเต็มกำลังกับโจมตีใส่สเปอร์แบบเป็นละลอกละลอกต่อบอลสั้นๆครับค่อยๆเจาะเข้าพื้นที่เดินเข้าใส่ครับไม่สนเสียงเจ้าบ้านเลยจริงๆแล้วเจ้าบ้านน่ะมีจังหวะที่โหที่ฮามีจังหวะปาของลงมาใส่กันตลอดนะครับแต่ว่านักเตะเชลซีไม่มีขวัญเสียจนกระทั่งอีฟ บิสซูมาครับก็เข้าสกัดนะจงโดนบุกโดนกดดันหนักครับสกัดแรงเลยครับเข้าบอลช้าไกเซโดนี่กระเด็นไปแล้วก็ลุกขึ้นมาดีใจครับก็มั่นใจว่าได้ลูกจุดโทษแล้วก็เป็นโคพาเมอร์ครับที่รับหน้าที่สังหารแล้วก็ยิงได้เฉียบขาดเหลือเกินครับโมเมนตัมคนนี้ไหลมาเข้าทางเชลซีครับเชลซีก็ยังบุกต่อเนื่องระดมบุกเข้าไปครับทุกครั้งที่โดนโต้กลับมาเป็นความผิดพลาดระหว่างทางมันจะมีการสวนกันนะสวนกันเสร็จปุ๊บสเปอร์สวนกลับมาแต่ทำไม่ได้แต่เวลาเชลซีกลับมาเนี่ยเชลซีได้ตลอดเอนโซ เฟอร์นันเดสก็ยิงประตูขึ้นนำ3ประตูต่อ1นะครับจากจังหวะการบุกของเชลซีที่ลุยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไก การคลองบอลของโคพาเมอร์จังหวะการล็อกจังหวะการลุยการคลึงบอลครับเหมือนมันปั่นมาสาดผู้เล่นสเปอร์ปาเป้มาต้าซาครับเตะลูกนี้ก็ล้มไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลูกโทษที่จุดโทษครับลูกที่2พาเมอร์ดวลกับฟอสเซอร์ซึ่งโกก็ไม่ใช่โกตัวจริงนะฝั่งสเปอร์นี่ก็น่าเห็นใจครับลูกนี้ยิงแบบปาเนนก้าเลยครับนำออกไปนำห่างเป็น4 ประตูต่อ 2คราวนี้ก็ยากแล้วครับที่สเปอร์จะตามทันแต่ก็ยังไล่มาได้นะเป็น4 ประตูต่อ 3จากช่วงท้ายเกมครับซอนฮึงมินยิงได้สักทีแต่ว่ามันมาช้าเกินไปสายเกินไปแล้วครับจบเกมก็เชลซีบุกชนะสเปอร์ถึงบ้านเรียกว่าชนะทั้งในเกมนะชนะทั้งนอกต้องบอกว่านอกเกมก็ถือว่าชนะเกมจิตวิทยาไมเกมที่โดนแฟนบอลสเปอร์โหฮาอะไรพวกนี้ก็ทำอะไรพวกเขาไม่ได้นะครับต้องบอกว่าหัวใจเด็ดมากๆนะหัวใจเด็ดมากๆนิ่งเกินอายุวันก่อนเนี่ยผมก็พูดเรื่องนี้นะเรื่องของเชลซีกับการลุ้นแชมป์กำลังบอกว่าถ้าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของนักเตะเชลซีชุดนี้ครับมันคืออายุของนักเตะที่ยังเด็กประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์ครับมันจะมีผลแน่นอนในการเล่นไประยะยาวเล่นไปสักประมาณเดือนกุมภาเดือนมีนานักเตะเริ่มเจ็บนักเตะเริ่มล้าเริ่มมีสะดุดแพ้สะดุดอะไรแบบนี้คนที่มีประสบการณ์มันจะฝ่อนะจุดนี้แต่ตรงนี้วันนี้สิ่งที่เห็นเลยครับจากคนที่ผิดพลาดคนที่ควรจะใจเสียมากที่สุดในเกมนี้คือมาร์ค กูเรย่าลื่นครั้งแรกเสียประตูหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ลื่นอีกครั้งหนึ่งเสียอีกประตูหนึ่งแต่กูเรย่าอย่างนิ่งครับแล้วเหนียวมากๆคราวนี้เหนียวกว่าเดิมเข้าสกัดบอลแต่ละครั้งนี่แม่นยำนะมันแล้วไม่ใช่แค่เกมรับกับเติมเกมลุกเหมือนมีเพลย์เมคเกอร์เพิ่มมาอีกคนหนึ่งมันทำให้เชลซีโหลดผู้เล่นเขาใส่สเปอร์แล้วสเปอร์คลองบอลไม่ได้ตรงนี้ก็สำคัญโคพาเมอร์มีจังหวะที่ยิงแป๊กในครึ่งแรกแต่ไม่ได้มีผลอะไรครับก็แค่พลาดครั้งเดียวกับอีก100 ครั้งที่เขาทำมันโอ้โหมันคือความมหัศจรรย์การเลี้ยงบอลการคึงบอลไม่มีใครเอาอยู่เลยครับไม่แปลกใจเลยที่วันหนึ่งเจ้าหนูคนนี้จะก้าวขึ้นไปคว้าบอลลงดอตามที่เขาใฝ่ฝันนะโคพาเมอร์นะต้องบอกว่าดีใจแทนแฟนเชลซีจริงๆนะตอนนี้เท่ากับว่าทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซีครับยกระดับกลายมาเป็นม้ามืดเข้ามาเป็นผู้ท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบเต็มตัวแล้วนะหลังจากที่ม้าตัวอื่นสะดุดไปครับอาร์เซนอลหลุดเสมอกับฟูลแลมอีกนัดหนึ่งครับหลังจากที่พลาดติดกันมาหลายเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็ยังกลับมาไม่ได้ล่าสุดบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซก็ทำได้แค่เสมอกันไปก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เชลซีครับขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงแบบชัดเจนครับแม้เจ้าตัวเอนโซ มาเรสกาเนี่ยจะออกมาปฏิเสธครับว่าทีมยังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลาที่จะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ได้ทำทีมมาเพื่อการนี้ครับทำทีมเพื่ออนาคตบอร์ดบริหารก็ไม่ได้กดดันในเรื่องนี้แต่ถึงตรงนี้แล้วต้องบอกว่าคุณคือที่2คุณคือรองจ่าฝูงตารางคะแนนไม่เคยโกหกใครเพื่อนๆสาวกสิงห์โวคิดเห็นอย่างไรครับกับเรื่องนี้สถานการณ์อันน่าตื่นเต้นนี้ลุ้นหรือเปล่าครับแชมป์เอาไหมแฟนบอลเชลซีเนี่ยไม่แปลกเลยครับที่จะฝันถึงการลุ้นแชมป์มันห้ามไม่ได้จริงๆครับมันนึกไปถึงเหตุการณ์ครั้งที่เลสเตอร์ซิตี้ครับคว้าแชมป์ในปีนั้นเพราะว่าทีมอื่นๆสะดุดกันไปครับตอนนี้สะดุดกันไปหมดแล้วเหลือลุ้นให้ลิเวอร์พูลสะดุดบ้าง เพราะความกดดันเชลซีปีนี้ต้องยอมรับความจริงว่าเริ่มต้นมาเนี่ยไม่ได้มีเยอะต้องการแค่กลับไปอยู่ในจุดที่ลุ้นพื้นที่ยุโรปผมเชื่อว่าแวบแรกมันแค่นั้นตอนนี้คุณกำลังได้ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อในไลฟ์ครับ19:30 น.คลิปนี้ประมาณนี้ครับและนี่คือผู้ท้าชิงพรีเมียร์ลีกทีมล่าสุดครับเชลซีในมือของเอนโซ มาเรสกาสวัสดีครับ